นึ่งนะโอเคมาแล้วมาแล้วได้แล้วลงได้เลยฝากกระเป๋าวางไว้ข้างในโอ้ปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไปลงไปก่อนแลนด์สไลด์อันนี้น้ำสไลด์นะคะไม่ได้มีพฤติการหลบหนีนะจะเข้าไปตอนไหนอ่ะรอทนายรอทนายหรือเอาไงจะเข้าไปแล้วบอกเขาว่ารอทนายหรือว่าจะรอแล้วค่อยเข้าตรงนี้ก็ได้รอตรงนี้แหละแต่ว่าก็ระหว่างที่รอเนี่ยถ้าเกิดเขาเข้ามาจับกลุ่มเรายืนยันก่อนเลยนะว่าเรามาเองนะตอนนี้เรามาเองนะอันนี้เรามาใส่น้ำกับพี่ออยมามอบตัวนี่นะคะตอนนี้ทั้งคู่มามอบตัวที่สน.ดุสิตเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีใดทั้งสิ้นตอนนี้เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่าก็เดี๋ยวรอทนายมาแล้วพอพัฒนามาปุ๊บเราก็จะเข้าไปพร้อมกับทนายมีอะไรอยากบอกฝากทักให้ดีด้วยนะสโลแกนพักนี้คืออะไรคะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้หมีครับ แต่ตอนทุกวันนี้รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เราท็อปฟอร์มเลยนะซึ่งออกมาจากฉลองกรุงก็โดนอีกแล้วเดือนนี้เราท็อปฟอร์มมากเมื่อไหร่ตะวันจะไปเป็นเพื่อนเนาะ กูไปมากี่รอบแล้ว คดีตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าคดีอะไรแต่ว่าก็คือรู้แค่ว่ามีหมายจับก็เลยมามอบตัวเพราะฉะนั้นก็ทั้งคู่ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีใดๆทั้งสิ้นนะคะมามอบตัวเองรอทนายความอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอทนายมาก็จะเข้าไปพร้อมกันตอนที่มีตะวันเนี่ยเข้าไปพูดกำลังใจแล้วก็จะคอยอัปเดตให้ทุกคนกูบอกเหรอกูบอกอย่างนั้นอ่ะไม่มีแมวด้วยแมวแมวด้วยจ้าเอ๋เดี๋ยวตอนนี้เรารอทนายนะคะทนายอยู่ไหนแล้วได้บอกปะทนายบอกว่าอยู่ไหนล่ะเขาบอกว่ากำลังมาเดินทางกำลังออกเดินทางหรือยังไงดีให้ปิดไลฟ์ก่อนไหมเราค่อยขึ้นไหมก็เราก็มามอบตัวแล้วแล้วถ้ามีอะไรเราจะขึ้นไลฟ์ใช่แมวเงี้ยวมีปลอกคอด้วยงั้นเดี๋ยวขออัปเดตก่อนที่จะปิดไลฟ์นะคะก็เผื่อใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ทราบว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็คือใส่น้ำกับออยมีหมายจับก็เลยทั้งคู่ก็ตัดสินใจที่จะมามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทั้งคู่ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีก็ตอนนี้รอทนายแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปพร้อมกับทนายโอเคก็ตอนนี้ทนายความมาถึงแล้วแล้วก็เรากำลังจะเข้าไปมอบตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมกันว่าเป็นคดีอะไรแล้วก็ใครเป็นคนออกใครเป็นคนแจ้งความแล้วก็จะเป็นไงต่อก็รอติดตามกันไปไหมไป let's go ตอนนี้ใส่น้ำกับพี่ออยกำลังเข้าไปมอบตัวแล้วค่ะ
ทนายเดินทางมาถึงละนพสินเตระยาพิวัตรกับสิทธิชัยปาไทยเอาไว้ตั้งนานเนี่ยไม่รู้เปล่าเตรียมไปทำไมเตรียมไปใช้พรุ่งนี้เตรียมไปใช้เดี๋ยวพรุ่งนี้แหละเล่นใหม่เล่นใหญ่ดีนะโคตรเจ็บเนี่ยรอยอันเก่ายังอยู่เลยอันไหนนี่ไงรอยตรงเส้นเนี่ยเส้นเก่าดูภาพดิไม่ได้ตอบคำถามเข้าไม่ทราบเหมือนกันว่าหมายออกวันไหนแต่ว่าวันนี้ครับได้รับทราบมาว่ามีหมายที่ลองถามสื่อที่จะตามได้หรือไม่ได้เพราะว่าผมมีสื่อประจำโอเคโอเคครับเป็นไงครับเดี๋ยวรอทางตำรวจนะคะแล้วแจ้งเขาไปแล้วว่ามามอบตัวไม่ใส่ใจอะไรใครใครผู้ชายไม่ใส่ใจไม่ใส่ใจผู้ชายบัดดี้เขาไม่ใส่ใจคืออะไรวะแล้วคือเขาผิดโทษหมายแค่นั้นอะไรวะอะไรวะอะไรกูไม่ใส่ใจกูไม่เข้าใจหัวเราะอยู่ไม่ตลกจริงค่ะคำอยู่คำเร็วอะไรของเขาอะเรายังไม่ได้พูดอะไรไม่ดีกับเขาเลยนะไม่คือเรายังไม่ได้พูดอะไรไม่ดีกับเขาเลยอยู่เขาก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่ใส่ใจครับคือมึงจะต้องใส่ใจกูสิมองเดี๋ยวเขาไม่ใส่ใจแสดงว่ามึงเดินหนีได้นะเพราะเขาไม่ใส่ใจมึงไม่เข้าใจใส่ใจไหมคะใส่ใจไม่ใส่ใจใส่ใจได้แค่มองเลยงงตำรวจจริงๆไม่ยังไม่ทันทำอะไรเลยอยู่มาผมไม่ใส่ใจครับยังไม่จบกับอย่าใส่ใจเขาโดนอะไรสาระแล้วมึงจะอะไรของเขาวะไอ้อยู่ก็บอกว่าอย่าสนใจอย่าใส่ใจไม่เขาอะไรของเขาวะอย่าใส่ใจนะพวกเราอย่าใส่ใจนะพวกเราชาบูในตู้เย็นกินได้มีคนบอกว่าฟ้องมาตรา157เจ้าพนักงานละเลยหน้าที่ไม่ใส่ใจคนมามอบตัวเพื่อบอกว่าใส่ใจได้แต่มองใส่ท้องได้ทั้งตัวเอ้าสวัสดีครับที่ไม่ใส่ใจแต่ผมใส่ใจคุณนะครับก็คือหลานครับใครทำอะไรแล้วผมแค่ทำค่ะกรรมใดในกรรมแต่เท่าที่ผมทราบถูกกรรมอะไรไว้กับที่เลยนะผมไม่รู้นะคือหลานให้ผมไม่จับคุณเขามาทำบุญ
ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยยังไม่มีใครพูดอะไรกับพี่เลยทุกคนที่เข้ามาตอนแรกพูดดีกับพี่หมดนั่นน่ะสิเอ้าอยู่อยู่มาอย่าใส่ใจผมไม่พูดร้ายใครเลยครับเอ้าหรือมาพูดตรงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้เอ้าไม่แค่น้องรับอะไรไม่ได้เลยเอ้าอะไรของเขาวะพี่เป็นอะไรเนี่ยพี่นอนยังเนี่ยเอ้าไปนอนดีกว่าหนูว่าไปนอนดีกว่าโอ้อยากไปนอนเหมือนกันแต่เพื่อนต้องมามอบตัวเนี่ยทำยังไงดีเขาน่าจะเมานะแปลกๆว่ะไม่เขาน่าเขาทำงานหนักปะเขาทำงานหนักแต่เขาไม่ได้นอนอ๋อเออเป็นไปได้เออทำงานไม่ได้หยุดงานเลยเครียดก็เป็นไปได้แต่เขาไม่ได้หยุดเลยเออโยนี่คือเสียงเด็กมากอะไรของเขาอะเออเขาตลกดีนะไม่เราฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำอ่ะว่าเขาพูดอะไรวันนี้แล้วก็สิทธิ์ที่ยศและสิทธิชัยปราศรัยได้เข้ามอบตัวตามหมายจับที่สน.ดุสิตนะครับจะเป็นไงต่อฝากติดตามกันแต่อย่าใส่ใจแต่อย่าใส่ใจให้สำนักข่าวราชด้วยนะครับก็ต่อเป็นสถานีตำรวจนครบาลที่ไม่ใส่ใจใส่ใจเหมือนใส่กางเกงในเอาจันทร์ก็ร้องบอกว่าข่าวบอกใส่น้ำด้วยว่าเป็นแกงผักใช่ไหมโอ้ใช่เอากุ้งสีแดงๆหรือกุ้งสีเขียวๆอะไรวะเอาทั้งแดงและเขียวพริกไงพริกอย่าใส่ใจขออย่าใส่ใจอะไรก็ได้จะมามอบตัวก็ได้หรือจะโดนอะไรก็ได้แต่อย่าใส่ใจอย่าใส่ใจมึงก็ใส่ใจอย่าใส่ใจไม่ใส่ใจเขาบอกว่าอย่าใส่ใจคำด่าเขาเจ๊พักกองโมเลกหน่อยไอเดียอะไรด่าด่าพนักงานอะไรวะอะไรวะหัวล้อไปครับหัวล้อไปนะตลกครับตลกหัวล้อจริงขำเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรเนี่ยไม่พี่เขาเป็นห่วงว่าพี่ได้นอนไหมทำไมพี่ถึงพูดไม่รู้เรื่องว่านะคุณอยากพูดอะไรปากคุณมีไปแต่กฎหมายมีมือผมกฎหมายอยู่ในมือผมพี่พูดว่ากฎหมายอยู่ในมือผมกฎหมายว่าใครทำผิดอะไรผมว่าทำนะกฎหมายอยู่ในมือผมโอ้ตำรวจพูดว่ากฎหมายอยู่ในมือผมกฎหมายคือสิ่งต่างที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับแล้วถ้ากฎหมายมันไม่ถูกแต่แรกอะคะผมไม่รู้ครับเอ้าไม่คิดจะแก้ไขกันหน่อยหรอถ้ากฎหมายไม่ถูกตั้งแต่แรกไม่รู้เฉยแต่อย่าใส่ใจนะอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจคนอะไรอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจที่เขาพูดเมื่อกี้อย่าใส่ใจงงเหมือนกันอะไรของเขาเขายังพูดอย่าใส่ใจอย่าไม่อย่างนี้หรือเปล่าที่เขาพูดอ่ะเขาหมายถึงว่าอย่าใส่ใจเขาที่เขาพูดออกมาอาจจะหมายถึงแบบนั้นไม่แต่ฟังไม่รู้เรื่องจริงๆนะต้องใส่ใจนะไม่อย่าใส่ใจอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจตลกอ่ะไปรู้ว่ามึงยังมาเจออะไรพี่ๆแบบนี้คุณว่ามอบตัวก็จะได้คุยกันดีๆว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นยังไม่มีใครพูดไม่ดีกับพี่เขาเลยอยู่ๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าอย่าใส่ใจแม่ทำไปได้ไม่คือรายการอะไรนะ
คดีเด็ดรู้เลยนะอายุเท่าไหร่เนี่ยทำไปได้อย่าใส่ใจอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจแล้วนี่ยังไม่ได้คำตอบเลยในชานมในตู้ไม่มันเปิดหรือยังอ่ะเปิดแล้วยังไม่เปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเอ้ยมันไม่ได้มีน้ำแข็งซัดเจ้าพนักงานเอ้าเขาบอกของใครน้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนอย่าใส่ใจ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 เขาไม่เขาจะไปไหนก็เรื่องของเขาเราอย่าใส่ใจเขาไม่ใส่ใจไงเขาไม่ใส่ใจเขาไม่ใส่ใจตายหาแล้วเราต้องกลับบ้านมาบอกเขาไม่ใส่ใจนะอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจโอ้ยกูว่านอนพักบ้างก็ดีไม่เขากูว่าเขาไม่ได้นอนจริงๆนะเขาพูดไม่รู้เรื่องจริงๆกูฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาน่าจะไม่ได้นอนจริงๆอ่ะแต่ว่าอยากใส่ใจอยากใส่ใจไม่ใช่เขาก็หายไปเลยนี่กูว่าถ้าเป็นคดีอื่นนี่วิ่งหนีไปนู่นออกนอกประเทศไปแล้วนะตำรวจอย่าไม่ใส่ใจขนาดนี้ตะวันไม่ได้โดนตะวันไม่ได้โดนตะวันไม่ได้โดนคือสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาก็เดี๋ยวเราอัปเดตก็คือแต่น้ำกับพี่ออยโดนหมายจับนะคะทีนี้ก็เลยมามอบตัวกันก็แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ได้มีพฤติการหลบหนีแล้วก็พอเข้ามาปุ๊บก็บอกตำรวจตอนแรกตำรวจอยู่ตรงนี้คนนึงก็บอกตำรวจว่าเรามามอบตัวตามหมายจับแล้วอยู่ก็มีตำรวจอีกคนนึงโผล่มาแล้วเขาก็บอกว่าอย่าใส่ใจเขาพูดมาว่าอย่าใส่ใจแล้วเราก็งงว่าเขาหมายถึงอะไรแล้วอยู่เขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้ออกมาเต็มไปหมดแล้วเขาก็พูดว่าอย่าใส่ใจก็เลยไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรคือเราเมื่อกี้เขาตลกอ่ะเขาพูดไม่รู้เรื่องเขาน่าจะยังไม่ได้นอนหรือเปล่าแต่เขาพูดไม่รู้เรื่องจริงเราฟังเขาไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็บอกว่ากฎหมายอยู่ในมือผมบอกว่ากฎหมายอยู่ในมือผมแล้วก็เลยถามเขาว่าแล้วเออแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าใครทำผิดก็ว่าไปตามกฎหมายก็เลยถามเขาว่าแล้วถ้ากฎหมายมันผิดตั้งแต่แรกล่ะเขาบอกผมไม่รู้ครับแต่ป่านนี้เขาไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้วเขาน่าจะอยู่หลังตู้นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาแต่ว่าอย่าใส่ใจเลยดีกว่าเขาบอกว่าอย่าใส่ใจเรามาทำแบบสอบถามกันความเข้าใจอ้าวเหรอมีทำแบบสอบถามด้วยเหรอไหนเอามาทำหน่อยปากกามีปากกาไหมขอยืมหน่อยนะพี่นะทำแบบสอบถามเนี่ยสอบนอดูสิอายุท่านมาติดต่อท่านมาติดต่อเรื่องใดอย่าใส่ใจอย่าใส่ใจแล้วก็มีป้ายแทนที่ตั้งมายังอย่าใส่ใจอันนี้มีที่จอดรถสำหรับอย่าใส่ใจแล้วก็อาคารมีความสะอาดเรียบร้อยอย่าใส่ใจตำรวจทำงานตำรวจทำงานไหนอ่ะตำรวจทำงานใครด่าออกไม้จับเลยเมื่อ
ื่อกี้เขาพูดอะไรนะเขาบอกว่ามีคนด่าเขาเหรอใครไปด่าเขาตั้งไหนเขาบอกเขาดูจากกล้องมีคนด่าจริงเหรอเขาจะออกหมายจับใช่ไหมตลกเขาน่าจะต้องนอนนะอย่าใส่ใจนะคะทุกคนเรามาทำงานที่เคยออกที่เคยเรียกกันนะ90กว่าคนแล้วปะรู้สึกใช่นี่คืนเขานะเดี๋ยวเราโดนข้อหารักทรัพย์ทำแบบประถามเสร็จละส่งแล้วตำรวจไปได้รับสัญญาณเหรอเขาเห็นแป้งใครเรื่องนี้ทุกที่ตำรวจยังไงนะคะสรุปจะใส่ใจพวกหนูได้หรือยังเนี่ยคือตอนนี้ต้องรอว่าเขาให้เขาเช็คก่อนคุณเองก็รู้ค่ะที่เขาทำงานคนนี้ทำงานคนนี้ใส่ใจแต่คนนั้นไม่ใส่ใจตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีไลฟ์ป่ะก็เดี๋ยวจะได้ลงไลฟ์ไปก่อนก็รอไปก่อนอย่าใส่ใจกันเลยค่ะเดี๋ยวจะลงไลฟ์หัวข้ออย่าใส่ใจอะเหรอด่วนแต่อย่าใส่ใจเลยเดี๋ยวลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวมีถ้ามีอะไรเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่เดี๋ยวเขาเป็นอะไรไม่แมวในนี้นั่งได้ดิประชาชนต้องนั่งได้ดิในนี้แอร์เย็นข้างนอกร้อนอยู่ครับทุกคนครับผมสวัสดิ์ครับระเบียนครับโอเคไปย่านที่ที่จะมาถึงที่จะถึงครับเดี๋ยวไปขอถามในนี้นั่งได้พี่ข้างนอกอะไรในนี้แอร์เย็นวันนี้ต้องนั่งได้ดิประชาชนต้องนั่งได้ดิคุยก็คุยกันไปเลยคุยกันไปเลยก็ได้หรือว่าได้แล้วล่ะหรือว่าได้แล้วล่ะตีกันเองอะไรวะเขายังไม่ใส่ใจพี่เขาเลยเออเขายังไม่ใส่ใจกันเองแล้วเมื่อกี้เขาว่าไงครับตีกันเองไงก็ด่ากันเรื่องมารยาทเนี่ยล่าสุดเออตำรวจด่ากันเรื่องมารยาทบอกอะไรว่าเป็นตำรวจเนี่ยพูดจามนี้มารยาทเนี่ยอะไรสักอย่างอันนี้มันยังใช้ได้อยู่ปะมึงจะช็อตใครมันคือเครื่องปั๊มหัวใจเหรอใช่ฉุกเฉินเนี่ยอ๋อไอ้ยืมกันครับยืมกันครับผมทำอะไรครับเชิญครับผมไม่เกลียดท่านที่สุดเอ้าใจผมก็ใช่มั้ยบอกแล้วว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องเขาพูดไม่รู้เรื่องเอ้าอุ๊ยอุ๊ยแต่อย่าใส่ใจบอกแล้วเขาพูดไม่รู้เรื่องไม่เชื่อ
อย่าขำนะอย่าขำนะตำรวจผู้จาไม่รู้เรื่องอย่าขำนะไม่ได้ขำไม่ได้กฎหมายอยู่ในมือเขาแต่ว่าอย่าเสียใจแม่ทำไปได้แม้แต่พี่ตำรวจเขาบอกว่ามีมารยาทนิดนึงนะเขาตีกันเองอะยังไงตะวันเรายังไงกันดีเขาอีกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คือยังไงของเขาอะเขาสอบโทรอีกครั้งล่าสุดเมื่อไหร่สรุปเขาพูดรู้เรื่องยังเนี่ยหรือว่าก็ยังไม่ได้ความอะไรก็อยากใส่ใจดีอ๋อโอเคขอโทษมึงเป็นประชาชนยังนั่นเลยดูตำรวจเมื่อกี้หัวร้อนเลยแต่จอดเมื่อกี้กูอยู่ไงแล้วกูก็ยิ้มหันไปมองหน้าตะวันอ้าวอะไรวะด่ากันเองแล้วเนื้อตำรวจด่ากันเองเฉยไอ้จอดคุ้นคุ้นพ่อมาพ่อแผนมาโรงพักห้องน้ำอยู่ตรงไหนคะข้างหลังข้างหลังหรอเขาพูดเหรอถึงพูดกับตำรวจเขาเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันใช่ปะสรุปเขาคุยกันไม่รู้เรื่องเลยใช่เขาก็วอยวายเนี่ยแล้วสืบก็ด่าตำรวจว่ามีมารยาทนิดนึงพี่สรุปตำรวจคุยกับตำรวจก็ยังไม่รู้เรื่องแล้วเหรอหัวล้อหัวล้อไม่ได้ดิชอบอย่าหัวล้อนะกฎหมายในมือเขานะหัวล้อไม่ได้นะหัวล้อไม่ได้จำได้นะพี่ชื่อ60ไม่พี่เขาคงเอือมละอาไม่จำได้นะพี่เขาชื่อ60อ่ะคนไหนคนนั้นเขาเรียก60มีอะไรจริงเหรอประเด็นมันเลื่อนไปชี้คือไปสั่งคนนู้คนนี้คิดว่าด้วยสายบังคับบัญชาเขาใหญ่กว่าอยู่แล้วแหละเขาบอกเขาเป็นสารวัตรบอกเป็นสารวัตรอ้าวเหรอใช่เขาบอกเขาเป็นสารวัตรสารวัตรแล้วทำไมอ่ะสารวัตรเขาพูดไม่รู้เรื่องอ่ะเมื่อกี้เขาเฮ้ยอย่าขำนะกฎหมายในมือเขานะเขาบอกกฎหมายอยู่ในมือเขานะพี่ขอโทษยศที่เขามีหมายน่าจะอยู่ในนี้นะคะหมายน่าจะเป็นแฟมสีขาวนี่นะคะตลกคือเขายังคุยกันไม่รู้เรื่องเลยมั้งเนี่ยมีหมายจริงๆแหละไม่ปกติตีกับใครคนหนึ่งมาแล้วเนี่ยตีเออเมื่อกี้ตำรวจต้องลากตำรวจด้วยกันอ่ะอีกคนออกเพราะว่าเหมือนจะต่อยกันด้วยนั่นเฮ้ยเลยวะตลกอ่ะถึงขังจัดเมื่อกี้เดือดกันจัดอ่ะเดือดเลยอ่ะเดือดเฮ้ยแต่พี่คนนั้นเจ๋งนะเว้ยพี่สื่อคนนั้นน่าเจ๋งเว้ยเดือดจัดอ่ะไอ้คนเมื่อกี้เอาไปลองภูมิกับกับภูมิกับอ้าวเหรอใช่อ้าวงั้นดีถึงด่าได้เมื่อกี้ได้ยินว่าภูมิกับไอ้คนกับเสื้อดำที่ดูมีอายุหน่อยพี่ว่าคณะเป็นภูมิกับสามสีฟ้าเนี่ยน่าจะเป็นหมายถ้าบอกว่าแค่เตี๋ยวภูมิกับฟิลแบบไหนฟิลแบบประกันชั้น1ชนกับประกันชั้น1หรือว่าฟิลแบบประกันชั้น1ชนประกันชั้น3ชนกับมันไม่มีประกันเลยดีกว่าฮะเขาชื่ออะไรของน้องนะไม่รู้เขาเดินขึ้นไปเมื่อกี้จะแจ้งหมายแล้วใช่ไหมจะแจ้งหรือยังโอเคหลอกกุ้งอีกแล้วเหรอนี่ดังไหมเนี่ยจะเอาตัวไปฉลองกุ้งเอาเอาไปสองห้องได้ไหมสองห้องได้ไหมนะพี่สองห้องไกลพี่โถฉลองกุ้งเจ้ากูจะไปดูสองห้องอ่ะสองห้องมินบุรีอ่ะก็อย่างนั้นเพื่อนผมก็ได้มาได้สองคนเอาไปสองห้องไหมมันไม่มีม็อบหรอกค่ะพี่เอาไว้นี่ก็ไม่มีม็อบหรอกค่ะสองห้องไม่มีม็อบหรอกค่ะยืนยันเลยขอเขานั่งรถมาก็ได้ฉลองกูโคตรไกลเลยตะวันระวังชายแดนกรุงเทพโดนไปนอนคืนแล้วไม่มีใครไปหาผมเลยตำรวจไม่มีใครเปียกเลยไม่ได้น้ำของตาเลยพี่เขาเนียนใส่ชุดแต่ว่าอย่าใส่ใจแต่อย่าใส่ใจสรุปข้อหาอะไรเดี๋ยวรอเขาแจ้งหมายค่ะเดี๋ยวจะมีข้อหาทำอื้ออึงเสียงอื้ออึงเสียงหัวเราะอื้ออึงหัวเราะก็ไม่ได้เหรอไม่ได้กฎหมายในมือเขานี่นี่ได้ไหมล่ะพระราชวังได้ไหมล่ะก็โอเคอยู่นะ
ใกล้ดิใกล้วังดิอันนี้คือเขาเตรียมหมายใช่ป่ะหมายถึงจะมาแจ้งใช่ไหมก็ถือรอแล้วนะอ๋อเขาถืออ๋ออันนั้นอันนั้นอันนั้นใช่ไหมอันนั้นใช่ไหมคุณเป็นใครคุณเป็นใครเฮ้ยตอบเขาดีว่าอย่าใส่ใจคุณเป็นใครคือเรื่องได้ที่ผมมีกฎหมายอย่างนึงเขาเก่งกฎหมายเลยเขาบอกว่าลำพังคุณสายน้ำคุณข้ามยิ้มนะแต่ว่าอย่าใส่ใจคุณตะวันเหมือนจะยิ้มเลยค่ะอุ้ยอุ้ยโทษยังขำนี่ยังขำก็บอกยังขำยังขำมึงจะโดนข้อหาละเมิดลูกพักเอายังไงยังไม่เอาซื้อมือถือเออทราบแล้วไปเถอะแจกันแจกันไปเถอะกลับไปดีนี่เป็นคดีอื่นนี่ว่ายน้ำลงนี่หนีไปแล้วเนี่ยนี่ยืนรอขนาดเออยังไม่อ่านเลยถ้าเป็นไอ้ครูมันไปเนื้อมันโดดน้ำเลยไม่มันหนีได้มันถ้าจะหนีจริงมันหนีได้ตั้งแต่อย่าใส่ใจละเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสิเยอะดิตอนนี้รอมันแจ้งหมายรอมันอ่านหมายแต่อย่าใส่ใจมึงอย่าหัวล้อดิกฎหมายอยู่ในกำมือเขาไอ้หัวล้ออันนี้ถ้าพี่คนนั้นเป็นอะไรเป็นไงบ้างอะรู้จอมหรือเปล่ารู้ไปโดนตัวไหนเออโควิดอะไรวะจำไม่ได้เข้าไปตอนนี้เนี่ยไม่เก็บเนี่ยเป็นเหม็นครับไปไหนดิเอาต้องบอกก่อนต้องแจ้งก่อนบอกหน่อยต้องแจ้งก่อนไม่ได้มีออปชั่นเลือกตรงไหนหรือว่าไม่มีเลยไม่ได้ไปใส่น้ำแล้วหนีกันเถอะเนี่ยโดดลงน้ำเนี่ยไหลตามไปเนี่ยน่าจะไปโผล่ใกล้ๆได้อยู่ฉลองกรุงเหรอฉลองกรุงมันก็ไกลเกินทุ่งสองห้องก็ไกลแล้วบอกเอองั้นเข้าไปต้องเข้าไปทำมันชิงหนีโดดลงน้ำก่อนเลยมอบตัวแบบไม่แล้วหมายเหมยอะไรเขาไม่แสดงหรอนั่นน่ะดิให้เขาแสดงหมายก่อนดิก่อนจะพาตัวไปโอ้ยชักช้าเป็นคดีอื่นโดดลงน้ำหนีไปแล้วน่ะตะวันป่ะทำที่ไหนข้างบนอ๋อได้ครับเดี๋ยวกระเป๋าประชาชนมีสิทธิ์ในการถ่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่เอาคนอื่นไม่เปลี่ยนคนได้ไหมนะเปลี่ยนคนดีกว่าเฮ้ยประชาชนถ่ายได้การเจ้าที่ปฏิบัติงานอ่ะมันทึกได้ทำไมนะไม่มันทึกไว้เฉยๆว่าเกิดอะไรขึ้นมาฉลองกุ้งอุ้ยโทษพี่โอ้ก็รอมึงมาถึงยังอ
ตัวนั้นมันก็เริ่มขึ้นมันแบบบัตรของแฟนยืนยันนะ5100-2002-4516เนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอันนี้แสดงหมายจับทั้งหมดนี้ครับหมายจับนะครับขออ่านหน่อยนะครับกันเนาะศาลอาญานะครับเดี๋ยวพี่อ่านด้วยนะครับที่1137/2566เนาะลงที่11 เมษายนพุทธศักราช2566นะครับนะครับหน้าสวนสน.ดุสิตนะครับเป็นผู้ร้องนะครับด้วยนายนพสิทธิ์หรือสายน้ำตียาอีวัฒน์นะครับได้ประจำตัวประชาชน5100-2006ถูกต้องครับที่เราที่เราบอก5100-2006ซึ่งกระทำความผิดฐานร่วมกันดูหมิ่นพระมหากษัตริย์พระราชินีร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไปในเวลากลางคืนร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150 เมตรจากพระบรมมหาราชวังพระราชวังหรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทพระบรมสารวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปหรือผู้สำเร็จราชการในพระองค์ประทับหรือพำนักโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งตามกำหนดตามกฎหมายกำหนดนะครับกรณีมาตรการทางกฎหมายนายนพสิทธิ์หรือสายน้ำปิยาภิวัฒน์นะครับได้หรือน่าจะกระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3 ปีได้หรือน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีจะมีเหตุการณ์หลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านจับตัวนายนพสิทธิ์หรือสายน้ำปิยาภิวัฒน์ได้กระทำตัวประชาชน5/1002-2006-516นะครับด้วยท่าไทยของท่าไทยบริษัท134ภายในอายุความ15 ปีตั้งแต่วันที่7 มีนา 2566ถึงวันที่7 มีนานะครับ2581ครับนะครับก็เรามีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะครับถ้าให้การถ้าคำนี้ให้การใช้เป็นหลักฐานการพิจารณาคดีได้นะครับมีสิทธิ์จะพบและปรึกษาทนายหรือผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะครับมีสิทธิ์แจ้งให้ญาติหรือบุคคลซึ่งไว้วางใจทราบถึงการจับกุมนะครับเท่าที่ไม่เป็นการตัดขาดบ้านจับหรือการควบคุมของเจ้าหน้าที่นะครับเกี่ยวรับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิ์ดีนะครับครับเดี๋ยวเนาะส่วนรายละเอียดพฤติการเดี๋ยวต้องไปคุยกับท่านส่วนนะเดี๋ยวนะครับเรายอมรับว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับหมายจับนี้ไหมเป็นบุคคลเดียวกันครับเราก็ยังไม่เคยถูกจับตามหมายจับนี้นะยังไม่เคยครับโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับทำบันทึกการจับกุมโอเคนะครับครับก็อย่างนี้ทุกหนึ่งครับอยากจะให้ลงรายละเอียดด้วยว่าข้อเท็จจริงก็คือน้องเอาทั้งคนมาที่สอนอมาตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งแล้วเพื่อที่จะทำการมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนก็ไม่ยอมรับตัวไว้ผมอยากให้พนักงานสอบสวนเนี่ยตอบคำถามด้วยว่าทำไมถึงไม่ยอมรับตัวไว้เพราะว่าเขาไม่ได้มาไม่ได้ถูกจับกุมทั้งว่าความจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวถ้าในรายละเอียดของผมก่อนนะครับของผมก็ไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับพี่เนาะครับผมพี่เป็นทนายความคุณเป็นทนายความครับโอเคอยู่ด้วยเลยเนาะครับจะได้บันทึกด้วยว่าอยู่ต่อหน้าทนายเลยได้ตามที่แสดงนะครับพอดีผมก็ต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าผมไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะครับเข้าใจครับแล้วก็เหตุที่น้องเขาเล่าก่อนหน้านี้หรือพี่เล่าก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้รับทราบเลยไม่ได้ข้อมูลนะครับก็คือจากการสืบสวนของเราเนี่ยทราบว่าน้องเขา
มาพบกับตัวที่นี่นะครับเราจึงได้ตามนะครับแล้วก็แสดงตัวขอตรวจสอบเขาแสดงหมายจับนะครับแล้วก็จับแจ้งว่าเขาต้องถูกจับนะครับไปพบพนักสอบนะครับแล้วก็แจ้งสิทธิ์ให้ทราบตามกฎหมายเนาะเข้าใจครับพี่อันนี้คือในส่วนที่พระที่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดนี้รับรู้รับทราบโอเคนะครับในส่วนที่ในส่วนของหน้าสวนเนี่ยผมใช้คำว่าผมไม่สามารถตอบคำถามแทนเขาได้เข้าใจนะครับแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวผมต้องขอให้น้องเขาลงบันทึกประจำวันที่นี่ไว้ก่อนว่าเขามาที่นี่ตั้งแต่กี่โมงคืออย่างนี้ในการทำทุกเนี่ยตามหมายจับเนี่ยมันต้องมีการไปจับกลุ่มตามหมายจับนะในส่วนของประกันตัวหรือปล่อยยังไงชั่วคราวยังไงเนี่ยก็มาคือพอสอบทางถ่ายส่วนหนึ่งใช่ไหมครับผมเข้าใจน้องอีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนี้ประกันบันทึกในการจับกลุ่มตามหมายจับก่อนผมเข้าใจมาถึงเป็นอย่างนี้บอกพี่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องลงที่ประจำวันไว้ก่อนแล้วน้องเข้ามาก่อนแล้วไม่ได้มีการหลบหนีอะไรคือในส่วนที่จับประกันตัวหรือจับอะไรกับต้องอันนี้ไม่ใช่ประกันเรื่องที่เรื่องการตรวจชั่วคราวใช่ต้องมาคือพอสอบชิ้นหนึ่งออกมาที่ตอนนี้ขั้นต้นเนี่ยก็ต้องที่จับกลุ่มนอนตามหมายจับให้เรียบร้อยก่อนนะครับส่วนวิธีการอีกขั้นตอนนึงเป็นของพมส.และทางพมส.จะเป็นการยังไงนะครับมันเป็นส่วนนั้นให้พมส.มาทีเดียวเลยเนี่ยหมายความขั้นตอนต้องมีการจัดการที่ก่อนนะครับต้องเข้าเรื่องนี้เนาะคือจะลงบันทึกประจำวันพี่คือไม่ได้เกี่ยวกับนั้นคือเขาบอกว่าจะลงบันทึกประจำวันมามอบตัวกี่ทุ่มขอลงบันทึกประจำวันที่สำนักดุสิตก่อนได้ไหมพี่ก่อนที่จะเอาตัวไปไหนก็ตามเลยว่าเนี่ยเข้ามาครับมันไม่ได้ไหมคือมันได้ตอนนี้ได้ใช่ไม่ได้มันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่เราขอลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแจ้งพี่ให้ทราบเฉยๆอันนี้เดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบเนาะขออนุญาตแจ้งให้ทราบทีอันนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนนะครับไม่ใช่พนักงานสอบสวนนะโอเคนะครับเข้าใจเราไม่ได้มีอำนาจในการรับลงประจำวันณที่ตรงนี้โอเคนะครับเราใช้คำว่าเราไม่มีอำนาจเลยด้วยซ้ำไปโอเคไหมครับเข้าใจผมเข้าใจตอนนี้อันนี้จะเป็นสิทธิ์ของน้องซึ่งเป็นถ้าน้องประสงค์จะลงประจำวันนะครับอันนี้ขออนุญาตให้ทางทนายน้องเขาติดต่อหน้าส่วนนี้เนาะโอเคเนาะได้ครับในส่วนของผมเนี่ยผมไม่สามารถกระทําในส่วนที่ร้องขอกับผมตรงนั้นได้โอเคมั้ยครับในส่วนของที่จับกุมผมก็มาได้จับกุมตามพฤติการที่ผมแจ้งว่า1เราทราบว่าน้องมาปกติที่สนดุสิตเนาะส่วนน้องเข้ามาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเรามาถึงถ้าเอาพฤติการตามจริงคือเราก็ไปเจอแล้วข้างหน้าสนถูกมั้ยครับถูกมั้ยครับเราพูดกันตามความจริงก่อนส่วนเรื่องเหตุการณ์ที่ว่าน้องเขาเข้ามาตั้งแต่กี่โมงมาพบพนักสอบและพนักสอบอันนี้ที่เล่ามาเนี่ยผมไม่ได้รับทราบข้อมูลตรงนี้เนาะเป็นการบอกเล่าจากตัวน้องเขาคันไม่ใช่ผมไม่ได้ประสบเหตุการณ์นั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะทางน้องเขาก็มีการไลฟ์ไว้มีหลักฐานก็อันนั้นเป็นส่วนของน้องเขาเลยครับอันนี้ผมพูดในถึงส่วนของตำรวจที่จับมุ้งเนี่ยที่เห็นตรงเนี้ยก็มาถึงที่หลังที่เรามาปรากฏตัวที่นี่ด้วยซ้ำไปถูกไหมครับครับเห็นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตถ้าโอเคตามนี้เข้าใจกันตามนี้แล้วผมขออนุญาตทำบันทึกจับกุมเนาะครับโอเคนะครับตกลงตามนี้นะครับโอเคเข้าใจกันนะครับรับทราบข้อกล่าวหาแล้วครับติดแล้วก็รับทราบกระบวนการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำต่อจากนี้แล้วเนาะครับโอเคทำบันทึกครับผมแล้วทีนะครับผมในหมายจับนะครับของสารยานะครับที่1138/2566นะครับผมตำรวจโทรชิโกเวสุภัยเกษตรนะครับรองผู้กำกับสืบสวนปปนะครับตามหมายวันที่11เดือนเมษายนพุทธศักราช2566ครับมาถึงระหว่างพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดุสิตนะครับกับถึงนายธิชัยวัฒน์ปราศัยนะครับได้ปฏิบัติตัวประชาชนที่11ตำรวจครับมหากษัตริย์ประทีร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนะครับร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนไปในเวลากลางคืนรวมทั้งจัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากพระบรมมหาราชวังหรือจากที่ซึ่งพระมหากษัตริย์พระราชินีพระราชทายาทพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไปหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับหรือพำนักและไม่แจ้งว่าและไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งตามกฎหมายกำหนดนะครับตอนนี้นะครับจึงมีทำไปทำต่อหน้าเลยนะครับโดยฉะนั้นนะครับจึงให้จับตัวนายศรีชัยประสานนะครับอันนี้ยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันนะครับผมทางนี้ครับขออนุญาตแจ้งสิทธิ์นะครับหนึ่งมีสิทธิ์แจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการจับกุมและสามที่ถูกควบคุมในโอกาสแรกสองสิทธิ์ในการพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายในการฟ้องตัวสามสิทธิ์ให้ทนายความซึ่งหรือผู้ซึ่งไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากคำคนได้ในชั้นสอบสวนนะครับครับยืนยันบุคคลเดียวกันนะครับครับก็ประมาณนี้เนาะก็คือโดน1 2ร่วมกันบุกรุกยามีการยามีการ
ชุมนุม150เมตรชุมนุม150เมตรชุมนุมหนึ่งไปแก้แล้วก็นำเข้าเขานำเข้าข้อมูลเขาพรบคอมก็คือกี่อันวะเนี่ย112ร่วมบุกรุกพรบคอมชุมนุมชุมนุม2อันชุมนุม150กับชุมนุมไม่แจ้งเชื่อกี่อันวะก็ประมาณนี้เดี๋ยวปิดไลฟ์เดี๋ยวปิดไลฟ์